เรืออากาศโทธนันรัตประเสริฐศรีรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะคะก็บอกว่าก่อนหน้านี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปอยังหน่วยงานราชการเอกชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยคลมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทงก็เน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศฉบับที่1 4พุทธศักราช2562มาตรา3 3อย่างเคร่งครัดนะคะก็คือการห้ามมิให้บุคคลใดจุดและปล่อยหรือกระทำการใดเพื่อให้บ้างไฟพลุตะลัคลคมลอยคมไฟคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศนะคะ อย่างไรก็ตามช่วงเทศกาลปีนี้เนี่ยมีเที่ยวบินที่ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบินรวมทั้งสิ้น151เที่ยวบินคิดเป็นร้อยละ22.63ของเที่ยวบินที่ทาการบินทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าวโดยเที่ยวบินที่ยกเลิกจํานวน96เที่ยวบินแบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ66เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศ30เที่ยวบินและเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทาการบินจํานวนทั้งสิ้น55เที่ยวบินเป็นเที่ยวบินภายในประเทศใน41เที่ยวบินระหว่างประเทศ14เที่ยวบินนะคะ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าวคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนเนื่องจากว่าสายการบินได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนเดินทางที่เหมาะสมแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยมีการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในวันลอยกระทงเกิดขึ้นด้วยพูดถึงมูลค่าการใช้จ่ายในวันลอยกระทงปีนี้โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เปิดเผยนะคะว่า การใช้จ่ายเงินท่องเที่ยวเดินทางซื้อกระทงลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยมูลค่าการใช้จ่ายลดลงมาอยู่ที่9,573ล้านบาทหรือว่าลดลงร้อยละ1.3จากปีก่อนที่อยู่ที่9,699ล้านบาทเนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย ผลสำรวจก็ยังพบนะคะว่าในปีนี้แม้สัดส,ส่วนประชาชนที่วางแผนจะไม่ปล่ลอยกระทงมีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแต่ยังคงมีผู้วางแผนออกปล่ลอยกระทงเพราะเห็นว่าเป็นประเพณีสําคัญของไทยถึงร้อยละ62.5ของกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ มีจัดงานลอยกระทงเช่นเดียวกันวันที่11พฤศจิกายนนะคะก็ไปกันได้มีของกินของขายให้เลือกชิมเลือกช็อปที่สำคัญบนเวทีการแสดงก็จะมีศิลปินนักร้องลูกทุง่งนะคะ,ะ,คะมา,าขับกล่อมเสียงเพลงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแจ็คคณพลนะค,ะคุณดวงตาคงทองคุณดวงจันทร์สุวรรณีหรือว่าคุณบิวพงพิพัฒน์อาสยามนะคะพร้อมด้วยนะักร้องจากการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยที่กรมประชาสัมพันธ์เราจัดขึ้นก็จะมาพบปะพี่น้องประชาชนด้วยก็ฝากกันด้วยแล การในวันที่11ค่ะค่ะ